เอ๊ขอแชร์ประสบการณ์การเดินทางกลับกรุงเทพนะคะจากชุมพรมากรุงเทพด้วยรถไฟขบวนที่86เหมาตู้นอนชั้น1มาค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทอลโลวิถีคนวัยเก่านะคะคลิปนี้เอมารีวิวการเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนชั้น1นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันนะคะเซตดำน้ำจากชุมพรและเอกลับกรุงเทพโดยรถไฟชั้น1นะคะโดยตู้นอนก็จองรถไฟทางออนไลน์นะคะเซตชุมพรแล้วก็ไปทางบางบำรุนะคะก็จะขึ้นมาเลือกขบวนที่86นะคะแล้วก็เลือกเตียงล่างหรือเตียงบนก็ได้แต่เอเลือกเหมามานะคะเหมาห้องนอนคนเดียวเลยก็ในราคา 1,683 บาทชำระด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดก็ได้เมื่อได้รายละเอียดการเดินทางแล้วอย่าลืมพิมพ์ตั๋วมาด้วยนะคะใช้ในวันเดินทางอันนี้อยู่บนรถไฟขบวนที่86นะคะด่วนนครศรีนะคะเส้นทางชุมพรกรุงเทพนะคะเดี๋ยวนี้คือห้องตู้นอนปรับอากาศชั้น1ขบวนที่86ค่ะอันนี้เป็นทางเข้ามาเนาะดูเตียงบนก่อนนี่เตียงบนนี่เตียงล่างมืดหน่อยฮะไฟสิเจ้าหน้าที่มาจัดเตียงให้ใหม่ค่ะเพราะเป็นห้องเหมามาก็เอาที่นอนออกไปแล้วแล้วให้เอาของขึ้นมาไว้ข้างบนแทนนะของเก็บช่วงเตียงล่างนะคะก็ไฟเสียนะคะก็จะมืดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเข้านอนละมีแต่มีปลั๊กไฟให้ชาร์จนะคะแต่ไม่มีที่พักวางแล้วก็มีที่วางของแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ในห้องด้วยนะคะอันนี้แวะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มีน้ำให้2ขวดนะคะไว้ดื่มมีโต๊ะพับตรงกลางไว้สำหรับให้ทานข้าวด้วยก็หมอน2ใบผ้าห่ม2ผืนนะคะนอนคนเดียวเตียงล่างค่อนข้างเก่านะคะก็ดีเลย์มาแล้ว40นาทีเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้จะยังไงเดี๋ยวจะเป็นรีวิวห้องน้ำได้มีห้องน้ำอยู่2ห้องห้องน้ำจะอยู่ท้ายสุดของโบกี้ทีนะคะก็เข้าไปดูในห้องน้ำแล้วก็มันจะเป็นห้องน้ำแบบรูปแบบเดิมแบบดั้งเดิมเลยนะคะก็สะอาดพอสมควรค่ะแต่ก็มีกระดาษชำระให้มีอ่างล้างหน้าด้วยในส่วนของการล้างหน้าแปรงฟันนะคะเอก็ใช้อ่างล้างหน้าที่อยู่ในห้องของเอเองนะคะก็สะดวกสบายดีเดี๋ยวตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะถึงสถานีรถไฟบางบำรุกี่โมงนะคะสำหรับวันนี้คุณไนท์นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็6 โมง 44นาทีรถไฟดีเลย์มา90กว่านาทีแล้วนะคะนี่เพิ่งถึงเพิ่งเลยนราธิวาสมานะคะเพราะว่ามีการก่อสร้างทางลางคู่เลยทำให้รถไฟล่าช้าอีกหน่อยลางคู่เสร็จแล้วก็รถไฟก็จะเร็วขึ้นนะคะตรงเวลาขึ้นเมื่อเช้าต้องพกมาเองนะคะหรือไม่ก็ลองดูจังหวะที่เขาหมดมาขายปกติที่เขาจะไม่ได้ขึ้นมาขายนะคะอันนี้ก็เมื่อเช้าก็ข้าวเหนียวหมูย่างราธิวาสค่ะตอนนี้ถึงสถานีสารยานะคะของเอของเอจะเป็นสายนีหน้านะคะบางบำรุซึ่งจากแอปนี่แจ้งล่าช้า45นาทีเอก็จะถึงบางบำรุประมาณ 8:28 นาทีก็แสดงว่าระยะทางจากสารยาถึงบางบำรุอีกสถานีเนี้ยก็ประมาณ 25-26 นาทีนะก็เตรียมตัวลงแล้วค่ะเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าสัมภาระไว้ข้างหน้าเดี๋ยวใกล้ถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาแจ้งเรียกให้ลงอีกทีนึงจากแอปติดตามรถไฟขบวนที่86ก็ล่าช้าไป42นาทีค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายตอนนี้ก็8:25นาทีแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ